สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจ้าตัวนี้เลยโปรตัวใหม่ของเราเลยนะคะมันเป็นสับปะรดมะนาวนะคะบอกเลยว่าโหจากแบบว่าที่คนแบบได้ชิมมาก่อนเลยนะคะเขาบอกเลยว่ามันใช่มากๆเลยค่ะมันกินแล้วแบบอร่อยมากแล้วก็สดชื่นมากเลยนะคะแต่คำว่าประเด็นว่าอร่อยแล้วก็สดชื่นเนี่ยมันจะต้องมีคุณประโยชน์ด้วยถูกไหมคะคุณประโยชน์เนี่ยสำคัญยังไงบอกเลยว่าเจ้าโฟตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์จริงไฟเบอร์นะคะจากคนไฟเบอร์จากอะไรบ้างนะคะอันนี้คุณสมบัติจะค่อยมาพูดแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมีสับปะรดอีกแล้วแล้วก็มีผงบรอกโคลี่ด้วยนะคะโหเห็นไหมคนไหนนะคะบอกเลยว่าคนไหนที่ไม่ชอบกินผักนะคะสมควรจะกินเจ้าโฟร์ตัวนี้มากๆเพราะมันเป็นไฟเบอร์อุดมด้วยไฟเบอร์มากๆมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับใครบ้างนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักหรือกินผักน้อยนะคะแล้วก็ใครอีกคนท้องผูกมากๆเลยนะคะท้องผูกจริงๆเลยนะคะ3-4 วัน 7 วันรับประทานไม่ใช่3-4 วัน 7 วันถ่ายครั้งนึงนะคะเหมือนนุ่นมาก่อนนะคะนุ่นจะเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าไม่ค่อยถ่ายนะคะกินเยอะแต่ว่าไม่ค่อยถ่ายอ่ะแล้วคนประเภทไหนอีกล่ะคะคนประเภทที่สุขภาพร่างกายดีอยู่แล้วนะคะขับถ่ายดีอยู่แล้วนะคะแต่เรานะคะต้องเพิ่มนะคะอาหารให้กับลำไส้ด้วยนะคะอาหารดีให้กับลำไส้เลยนะคะเนี่ยค่ะคนประเภทพวกนี้สมควรจะกินมากและที่สำคัญนะคะคนที่เป็นลิซี่ดวงหรือคนที่เพิ่งคลอดลูกมานะคะเหมือนนุ่นเป็นต้นนะคะมันมีเจ้าติ่งลิซี่ออกมานะคะกินยายก็ไม่หายนะคะต่อให้เย็บแล้วก็เคยไม่เบ่งแล้วก็มันก็ยังมีอีกหลุดกับหลุดเข้าแบบหลุดเข้าไปแล้วมันก็ยังโผล่หลุดเข้าไปแล้วก็มันก็ยังโผล่จริงไหมคะแต่นุ่นนะคะลืมไปเลยว่าตัวเองอ่ะเคยเป็นลิซี่ด้วยตอนท้องน้องตอนเบ่งแบบอย่างมากเลยอ่ะแล้วก็แบบพอเขาบอกว่าจริงๆว่ะโฟตัวนี้มันแก้ลิซี่นั่นไปดูอีกทีโอ้จำไม่ได้แล้วว่ะว่าเราอ่ะเคยเป็นลิซี่จริงๆด้วยนะอ่ะดังนั้นนะคะบอกเลยว่ามันดีมากๆนะคะโฟนะคะอ่ะเห็นไหมเขย่าง่ายอันดับแรก1ฉีกซองชงแล้วก็เขย่านะคะละลายง่ายมากเดี๋ยวคราวนี้มาชิมรสชาติกันขออนุญาตชิมรสชาติหน่อยนะจ๊ะแบบเพิ่งกินครั้งแรกพอดมกลิ่นก่อนมันหอมใช่สับปะรดมากๆอร่อยมากแบบสับปะรดมะนาวอ่ะอร่อยจริงๆค่ะคนไหนนะคะที่เป็นสายสับปะรดแล้วก็คนบอกเลยว่าอันนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยเพราะมันเป็นไฟเบอร์นะคะคนที่เป็นวีแกนนะคะคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะคนที่กินอะไรก็ตามนะคะรวมถึงเฉพาะเลยนะคะบอกเลยว่าสายกินไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากชอบกินอาหารจริงเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าทุกคนนะคะต้องกินควรกินโฟก่อนนอนทุกวันจริงๆล้างลำไส้ให้มันสุดไส้ไปเลยแล้วก็ yeah. ร่างกายลำไส้คุณจะได้ดูดซึมสารอาหารดีๆไปไม่ได้ดูดไส้ดูดซึมอุจจาระที่มันติดอยู่ตรงผนังลำไส้โอเคไหมโอเคกันแค่นี้นะคะอันนี้วันนี้ทดลองกินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมารีวิวในการขับถ่ายนะคะโอเคไหมเนาะอยากดูไหมโอเคค่ะแล้วเห็นมีลูกค้าบอกมาไม่ใช่ลูกค้าหรอกค่ะในทีมบอกมาว่ามันเอาไปปั่นนะอร่อยมากพี่นุ่นเอาปั่นอร่อยมากๆจริงๆนอกจากจะชงเย็นแบบนี้แล้วปั่นก็ยังอร่อยอ่ะคุณคิดดูโอเคนะคะบ๊ายบายรีบเลยนะโปรโมชั่นมีไม่เยอะนะคะ3 กล่องราคาพิเศษ